สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอใครไม่ติดแต่สาวเตสเน็กแล้วนะคะอันนี้แจ้งก่อนเลยว่ารอยแดงตรงนี้นะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่คืออาบน้ำมาแล้วอยู่ดีก็ขึ้นเป็นสีแดงๆตรงนี้ก็เลยแจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อใครตกใจว่าเฮ้ยสาวติเป็นอะไรแพ้อะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรนะคะอาบน้ำเสร็จชอบเป็นอย่างนี้ไม่รู้เป็นอะไร ใครหาคำตอบได้บ้างโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดต everyday look ของเรานะคะซึ่งเครื่องสำอางที่เราใช้ทั้งหมดในวันนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางที่ใช้ในชีวิตจริงแล้วก็วันนี้ก็จะแต่งหน้าให้มันไม่ยากนะคะทุกคนรับสาบานว่าวันนี้ มันจะไม่ยากแน่นอนเพราะว่ามันเป็นลุคที่เราแต่งใน everyday look จริงๆแล้วก็เราจะมาแต่งไปเมาไปนะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นแล้วว่าเราไปทำคอนเทนต์กับพี่เทพลีลานะคะนั่นก็คือเมนบอกเดอะโปรเจกต์นั่นเองใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปดูได้ที่ช่องเทพลีลาเลยนะคะโอเคเราจะมาเริ่มแต่งกันเลยเราก็จะมาพูดเรื่องนี้แหละแต่ว่าจะแต่งไปเมาไปจะได้เข้ากับช่องเรามาเราก็จะมาลงคุชชั่นกันนะคะคุชชั่นที่ชอบใช้มากๆในช่วงนี้ก็คือ Skin Defix นั่นเองนะคะคือเอาจริงอยากพูดเรื่องนี้มานานมากๆแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าช่องเราก็เป็นช่องแต่งหน้าเนาะแต่ว่าพอได้โอกาสก็คือเราจะมาเมาส์กันคือต้องบอกว่าตอนนี้โลกโซเชียลทุกอย่างมันอิสระแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้คอมเมนต์อะไรก็ได้ลงในโลกโซเชียลอ่ะแถมเรายังใช้รูปคนอื่นในการคอมเมนต์ได้อีกด้วยไม่ต้องใช้รูปตัวเองก็ได้ซึ่งพอมันอิสระขนาดนี้มันก็จะทำให้มันมีทั้งคอมเมนต์ที่ไปในเชิงที่ดีแล้วก็เชิงที่ไม่ดีตัวเองนะคะก็ได้รับความเห็นทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องปกติมากๆธรรมดามากๆแต่ก็ต้องบอกว่าช่องของเราเนี่ยซาวติสที่เป็นเมคอัพเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับคอมเมนต์ในเชิงท็อกซิกเท่าไหร่คืออาจจะมีบ้างที่แบบโอเคมีติชมกันอย่างตอนนั้นแบบว่าพิมพ์ผิดบ่อยอะไรเงี้ยก็ยังมีคนมาคอมเมนต์ติเพื่อก่ออะไรเงี้ยเราก็แบบดีใจมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าทั้งช่องเราแล้วก็ช่อง Friendship House ที่เราทำกับเพื่อนอะเป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักอะคือคนเม้นอย่างมีสติแล้วก็ไม่ค่อยเจอคอมเมนต์ที่แปลกๆเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคอมเมนต์ที่แปลกๆอะแสดงว่าคลิปเราแมสอันนี้พูดจริงๆนะถ้าสมมติคลิปไหนที่มันไม่ได้แมสไปในวงกว้างแบบว่านอกคอมมูนิตี้อ่ะคอมเมนต์จะไปในเชิงทางเดียวกันหมดก็คือแบบสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยติเพื่อก่อคอมเมนต์น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นคลิปที่มันไวรัลมากๆคนที่ปกติเขาไม่ได้ดูบิวตี้อ่ะบังเอิญมาดูเราอ่ะเราจะได้รับคอมเมนต์แปลกๆเยอะมากคอมเมนต์ที่แบบเอ๊ะใคร ทำให้เราค่อนข้างเห็นโลกกว้างว่าอ๋อจริงๆแล้วคอมมูนิตี้อื่นเนี่ยเขาได้รับคอมเมนต์แบบนี้กันสินะแล้วก็รวมถึงตอนนั้นที่เคยโดนออกข่าวอ่ะทุกคนเรื่องที่แต่งเป็นคีบาโลอ่ะเราที่แมสตกใจอ่ะเปิดโลกมากอ่ะนะผมว่าพอโดนลงข่าวปุ๊บอ่ะก็คือคอมเมนต์แบบฮ่าอะไรเนี่ย Amazing อ่ะเป็นคอมเมนต์ที่เรียกได้ว่าไม่สร้างสรรค์แล้วก็เหมือนเขาตัดสินจากการดูคลิปนั้นไปแล้วเขาไม่ได้รู้จักเราอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้รู้จักที่มุ่งที่มาอะไรเลยแค่อ่านจากข่าวนิดๆแล้วก็ตัดสินไปเลยนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตัดสู้ได้ว่าอ๋อนี่สินะที่ดาราเขาเจอกัน แต่ก็ต้องบอกว่าขอบคุณผู้ติดตามของเราอุ๊ยลืมบอกว่าใช้คอนซีลเลอร์ของ NARS นะคะยังใช้อยู่นะจ๊ะ แต่ก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์ในช่องของเรานะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมเมนต์บวกอ่ะเป็นคอมเมนต์น่ารักคอมเมนต์สร้างสรรค์อย่างที่บอกว่าจริงๆมันก็มีคอมเมนต์ในเชิงที่แบบท็อกซิกเราก็จะพยายามไม่สนใจพยายามมองข้ามมันไปอะไรเงี้ยแต่เอาจริงป่ะคือต่อให้เราพยายามมองข้ามมากแค่ไหนอ่ะเราก็ยังเป็นมนุษย์เว้ยคือเราไม่สามารถที่จะมองข้ามมันได้ 100% น่ะเราก็จะเก็บมาคิดอยู่ดีว่าแบบเขาด่าเราเขาไม่ชอบเราเราแม่งไม่ดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าจิตใจเราก็ไม่ได้เข้มแข็งมากพอขนาดนั้นพูดเลยนะว่าคนที่ทำงานบนโลกโซเชียลมาแล้วโดนด่าเยอะๆอ่ะเรายังผ่านมันไปได้คือทุกคนคือคนที่แข็งแกร่งมากขอคั่นด้วยการลงแก้มนิดนึงอันนี้จะใช้เป็นตัวเดซิกนะคะเบอร์10ชอบใช้อันนี้มากสีมันอมชมอมน้ำตาลนี้ซึ่งเราจะบอกว่าบางคนโดนไซเบอร์บูลลี่อ่ะหนักมากๆอ่ะจนบางคนเราดูออกเลยนะว่าบางคนทำคลิปตั้งแต่คลิปแรกๆจนถึงคลิปปัจจุบันหรือว่าไม่ได้แค่คนที่เป็นแบบยูทูบเบอร์หรือคนในโลกโซเชียลนะรวมถึงดาราใครก็ตามที่เป็นคนที่มีแสงอ่ะเราโดนไซเบอร์บูลลี่มากๆอ่ะลองเทียบหน้าเขาตอนนี้กับเขาในอดีตอ่ะคือรู้เลยว่าอินเนอร์เขามันเปลี่ยนไปคือมันมีแววตาที่แบบไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ได้สดใสมันไม่ได้เฟรชเหมือนเดิมมันอาจจะเป็นเพราะว่าโดนไซเบอร์บูลลี่เยอะมากๆมันก็ทำให้คนเราเปลี่ยนไปได้เลยอะไรเงี้ยคือมันสามารถทำลายชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยนะอาจจะแค่คอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ก็ได้อะทำให้คนคนนั้นอะกลายเป็นว่าต้องพบจิตแพทย์หรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยก็ได้ขอขั้นต่อในการลงแป้งนะคะแล้วก็ใช้เป็นแป้งสีจันเหมียนเดิมค่ะสาเหตุที่เราทำคอนเทนต์เนี้ยก็คือเราอยากจะรณรงค์ให้ทุกคนอะคิดก่อนพิมพ์เม้นบวกเม้นในเชิงสร้างสรรค์นะคะมันดีทั้งกับตัวเองแล้วก็ดีกับผู้อื่นด้วยนะคะทุกคนมันเหมือนทำให้เราแบบกลายเป็นคนกรองคำพูดแล้วก็คิดก่อนเพราะว่า
การพิมพ์อ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำง่ายมากๆบางทีเราพิมพ์โดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ว่าการที่เราเปลี่ยนมาเป็นคนที่คิดก่อนพิมพ์อ่ะมันทำให้เรากลายเป็นคนที่มีสติขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะทำให้โลกออนไลน์มันดีขึ้นด้วยคือเราอยากให้โลกออนไลน์มันแบบเป็นพลังบวกให้กับทุกคนอ่ะไม่อยากให้มันท็อกซิกมากอะไรเงี้ยอย่างเช่นสมมติบางคนทำผิดในโลกโซเชียลเราก็ยังสามารถที่จะคอมเมนต์ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูขอบเขตด้วยว่าเราคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์สิ่งนั้นมันคือติเพื่อก่อหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเลยเราแค่เห็นคนเขาด่ากันเราก็เลยมารุมด่าด้วยอะไรเงี้ยเราอยากให้ทุกคนอะเสพข่าวอย่างมีสติสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรไม่ต้องรีบคอมเมนต์มากอะไรเงี้ยตอนนี้เรากำลังเขียนคิวนะคะด้วย E2D 402นะฮะงงปะคลิปนี้คือเดี๋ยวแต่งหน้าเดี๋ยวบ่นซึ่งจะบอกว่าการที่เราจะแชร์หรืออะไรอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังมากๆคือแบบก็ไม่ใช่ว่าจะอิกนอไปเลยอะไรเงี้ยเข้าใจปะแต่ว่าเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่กลายมาว่าเราต้องเสพข่าวอย่างมีสติมากขึ้นเหมือนกับว่าเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะความจริงมันเป็นยังไงอันนี้คือเรื่องเรามันเป็นยังไงพอเรามาอยู่ตรงเนี้ยเรากลายเป็นคนที่มีสติในการเสพข่าวเยอะขึ้นมากๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราเป็นคนที่มีผู้ติดตามเยอะเวลาที่เราจะแชร์อะไรอ่ะเท่ากับว่าก็จะมีคนเห็นเยอะขึ้นเราก็ต้องคิดเยอะๆถามว่าเราเคยผิดพลาดในอดีตไหมก็ต้องเคยมีอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่เล่นโซเชียลมาตั้งแต่เด็กมันก็เคยพลาดเคยอะไรหมดทุกอย่างมันก็กลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เราแบบโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยต่อไปนะคะเราก็จะมาทาตากันของพอลิเพอร่านะคะเบอร์03เป็นสิ่งที่เราใช้ในทุกวันจริงๆชอบใช้มากมันเป็นน้ำตาลที่ถูกต้องสุดๆอันนี้อยากจะพูดเพิ่มเติมนิดนึงว่าบางคนมาดูคลิปเราเรารู้สึกว่าอยากจะเป็นคนที่มีพลังบวกอยากจะเป็นคนเล่นโซเชียลในมิติที่มีความแบบเฮ้ยฉันสมเอ็นบวกฉันสมเอ็นในเชิงสร้างสรรค์แต่ว่าแบบฉันดูคนนี้แล้วฉันรู้สึกไม่ชอบเลยผิดไหมเราจะบอกว่าความชอบความไม่ชอบมันเป็นเรื่องปกติมากๆของมนุษย์มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่เราจะเจอคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าแบบเราชอบคลิปคนนี้จังเลยแต่พอไปดูคลิปอีกคนนึงอุ้ยคลิปคนนี้ไม่ค่อยถูกฉลุกเลยรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยชอบดูคลิปคนนี้เท่าไหร่ไม่ผิดเลยมันเป็นรสนิยมส่วนบุคคลอาจจะมีคนที่ชอบเราหรือคนที่ไม่ชอบตู่สาวติดก็ได้ไม่แปลกเลยนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เรารู้ว่าเราไม่ชอบแล้วเราทำอะไรต่อเราจัดการความรู้สึกนั้นอย่างไรบางคนอาจจะเลือกการบล็อกก็ไม่ได้ชอบดูคนนี้รู้สึกว่าจริตไม่ถูกบล็อกจบจัดการตัวเองลด มันเป็นการแก้ปัญหาที่แบบง่ายที่สุดปุ่มบล็อกเนี่ยบางคนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการคุยฉันไม่ชอบคนนี้เลยเมนด่านั่นก็จะเป็นการแก้ปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งที่ก่อให้เกิดอะไรตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณเองที่เป็นคนพิมพ์คอมเมนต์นั้นลงไปหรือคนที่ได้รับข้อความนั้นอ่านแล้วรู้สึกแย่กลายไปรู้สึกแย่กับตัวเองมันก็จะแบบส่งผลต่อเป็นทอดๆถึงแม้ว่าเราจะคอมเมนต์ด้วยประโยคสั้นๆนิดเดียวอะไรเงี้ยอันนี้คือเราพูดในส่วนที่ชอบหรือไม่ชอบนะแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่รู้สึกว่าชอบช่องนี้จังเลยแต่ว่ามีจุดที่เรารู้สึกว่าอยากให้เขาปรับปรุงตรงนี้เราก็ไม่ผิดนะที่เราจะไปคอมเมนต์บอกเขาในเชิงติเพื่อก่อเพราะว่าเราก็บอกเสมอว่าแบบเสมอว่าวันนึงเราทำอะไรผิดหรือว่าเราทำอะไรพลาดไปหรือทำอะไรที่ทุกคนรู้สึกว่ามันแปลกๆอะไรเงี้ยติชมได้เลยสามารถติเพื่อก่อได้เลยมันทำให้คนที่อ่านอ่ะเขาได้พัฒนาตัวเองขึ้นเขาได้เอาไปพัฒนาช่องอะไรมันก็เป็นข้อดีแต่ว่าแอนน้อยอ่ะขอให้ใช้คำพูดที่มันสุภาพนิดนึง อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแล้วการที่มีคนมาเตือนเรามาบอกเรามันก็ถือว่าทุกคนก็เป็นครูคนหนึ่งที่ทำให้เราแบบเติบโตขึ้นอะไรเงี้ยคลิปนี้นะคะก็ถือโอกาสเลยละกันใครที่แบบรู้สึกว่าอยากฟีดแบคอะไรระหว่างคลิปในปีผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างหรืออยากให้เราปรับปรุงช่องอะไรตรงไหนอยากให้ทำซับตรวจทานคำผิดมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะเก็บทุกคอมเมนต์มาพัฒนาต่อนะคะทุกคนอย่างตอนนั้นที่แบบว่าเคยพิมพ์ผิดบ่อยๆช่วงนี้ก็คือหน่วย QC ทำงานหนักมากจะพยายามทำให้ดีสุดอันนี้เราเอาคอนซีลเลอร์มาลงใต้ตานิดนึงให้มันเป็นลอรี่อายนะคะจะบอกว่าคือเราก็พยายามทำอย่างสุดความสามารถบางทีอาจจะมี human error บ้างก็ต้องขออภัยแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะจะพยายามทำให้ข้อผิดพลาดมันน้อยที่สุดนะคะเป็นไปได้ก็ไม่อยากมีเลยแต่แบบว่าบางทีมันก็แบบพลาดบ้างขอโทษนะจะพยายามต่อไปนะทุกคนอะไรเนื้อของเราก็จะเป็นเคสค่ะเราใช้เป็นแบบสีน้ำตาลนะคะจะบอกว่ามันเคยมีช่วงสิ้นปีที่แล้วอะที่เราเจอคอมเมนต์ว่าเยอะมากๆอะไรเงี้ยช่วงนั้นเราก็นอยเลยคือด้วยความที่เป็นประจำเดือนนี่แหละมันก็จะมีความเซนซิทีฟหนักกว่าเดิมก็คือนอนร้องไห้แล้วก็รู้สึกแย่รู้สึกแบบไม่อยากทำแล้วช่องรู้สึกว่าฉันทำให้คนอื่นไม่สนุกฉันไม่ดีเลยฉันมันไม่เก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแกเข้าใจปะคนนอยอะมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยมันนอยเข้าใจป่ะแต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้นะคะด้วยการนำคอมเมนต์นั้นไปปรับปรุงตัวแล้วก็พยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับคอมเมนต์เหล่านั้นแล้วก็คิดซะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอาอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มมาทาทับเพิ่มนะคะโอเคลองกลิตเตอร์นิดนึง
จะบอกว่าอันนี้ขอเตือนทุกคนเลยละกันนะที่กำลังมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าใครก็ได้ในโลกโซเชียลอ่ะแกดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันมีอยู่จริงนะจะพิมพ์อะไรลงในโซเชียลอ่ะแกคิดเยอะๆแกคิดก่อนแบบไต่ตองจะบอกว่าทุกการกระทำในอดีตอ่ะมันส่งผลถึงปัจจุบันไม่มากก็น้อยนะคะอย่างเราก็มีในอดีตเคยทำอะไรที่แบบอาจจะไม่รู้ในตอนนั้นไม่ได้มีคนตระหนักรู้เรื่องนี้มากแต่ในปัจจุบันเนี่ยคนเขารู้เยอะแล้วแล้วเราก็คือรู้แล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ควรทำเราก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วทุกคนเข้าใจใช่ปะในอดีตเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันไม่ดีแต่ในปัจจุบันเรารู้แล้วเราก็อย่าทำมันอีกแต่อันนี้มันไม่ได้ใช้ได้กับทุกอย่างนะเข้าใจปะผลตาล่างด้วยนะจ๊ะสรุปเรื่องดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะมันมีอยู่จริงจะทำอะไรจะแชร์อะไรคิดเยอะๆนะคะอย่างคนทั่วไปมีอดีตเคยทำอะไรไม่ดีไว้ปัจจุบันเราเปลี่ยนไปแล้วคนก็อาจจะไม่ได้มาสนใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโตมาแล้วแบบคุณดันมีแสงอะไรเงี้ยสิ่งที่คุณทำไว้ในอดีตอ่ะมันจะกลับมาแน่นอนถ้าเราเคยไปบูลลี่ใครหรือเคยทำอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยบางทีในอนาคตเนี่ยเวรกรรมมันมีอยู่จริงนะคะทุกคนมีอดีตแต่ว่าอดีตของคุณน่ะมันไปทำร้ายคนอื่นด้วยหรือเปล่าใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะอ่ะตอนนี้กูนี่แหละมีสติกับการแต่งหน้าก่อนตอนเนี้ยวาดขอบปากด้วยแอนาตาเซียนะคะสีเฮเซลนัทแล้วก็จริงๆมีสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกทุกคนมากๆเลยก็คือทุกคนอาจจะไม่เชื่อว่าคอมเมนต์มันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆนะทุกคนเห็นข่าวใช่ปะว่ามีคนดังมากมายที่เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเพราะคอมเมนต์พวกนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคอมเมนต์ทั้งหมดแต่คอมเมนต์พวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเราอ่ะไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยมันเป็นได้ขนาดนั้นเลยอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นลิปของนามีเมคอัพนะคะชายมีเบอร์504ฉันใช้จริงนะจ๊ะลิปซองอันเนี้ยเลิศเวอร์เนี่ยแล้วสีสวยเวอร์มาต่อนั่นแหละอย่างที่บอกว่าแบบมันมีหลายเคสมากๆที่เราแบบหดหู่มากเลยอ่ะหลายๆคนก็เป็นคนที่เราชอบเขาชื่นชอบผลงานเขาแล้วเราก็เห็นว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เจอคอมเมนต์ที่ไม่ดีเยอะเนาะจนถึงวันนึงที่แบบเขาจากไปทุกคนถึงเพิ่งมาตระหนักรู้อ่ะหรือแบบคนที่เคยไปบูลลี่เขาอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเคยคอมเมนต์แบบนี้ใส่คนนั้นไปคนที่ทำอ่ะบางทีเขาจำไม่ได้หรอกว่าตัวเองทำอะไรไปแต่คนที่โดนอ่ะเขาจำไม่ลืมเลยอย่างเราเองอ่ะกับทุกคอมเมนต์ที่เคยมาคอมเมนต์ไม่ดีใส่เราที่ไม่ได้เชิงสร้างสรรค์อ่ะทุกวันนี้เราก็ยังจำอยู่นะเออบางคำอ่ะมันเป็นคำที่แบบสามารถทำให้คนคนนั้นกลายเป็นแพนิคหรือทริกเกอร์ได้เลยเราก็เป็นแพนิคหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าตู่ซาวติสเป็นแพนิคนะคะเป็นแพนิคเพราะโลกโซเชียลนี่แหละกลายเป็นคนวิตกกังวลสุดๆทั้งกลายเป็นคนที่แบบมือเท้าชาแล้วก็ใจวิวแล้วก็ใจเต้นผิดปกติไปเลยเพราะว่ามาทำงานตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะนั่นแหละพูดทุกรอบก็อยากให้ทุกคนคิดเยอะๆเวลาที่จะเม้นให้ใครนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาในตอนนั้นอะแข็งแกร่งมากแค่ไหนคอมเมนต์ในเชิงสร้างสรรค์คอมเมนต์บวกนะคะทุกคนอยากให้โลกโซเชียลมันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วจ้าอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตลุคของเรานะคะในช่วงนี้ที่เราชอบแต่งมากๆแล้วก็ใส่แว่นด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็คือติดใส่แว่นสุดๆขอไปทำผมแป๊บเดี๋ยวกลับมาก ลับมาแล้วค่ะกลับมาเราก็มืดเลยงงมากฟ้ามืดไวสุดๆตรงนี้ก็คือถ้าทำตอนไหนก็รู้ได้เลยว่าไม่ได้สระผมต้องปัดเป๋แบบนี้นะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราทำผิดพลาดหรือทำอะไรไปก็มาเตือนกันดีๆได้นะคะอย่าด่ากันในโลกโซเชียลเลยเสียใจร่างกายจิตใจเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะคะทุกคน เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า